สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวัน.เอเชียวันนี้มาติดตามความคืบหน้าเรื่องรถไฟไทยจีนช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมากันบ้างที่ล่าสุดนะครับการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทยจีนครั้งที่28และการลงนามในสัญญา 2.3 ยังไม่เกิดขึ้นเนื่องจากติดปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ว่าในส่วนของไทยนะครับล่าสุดบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เห็นชอบผลการประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนสัญญาที่ 4-7 ช่วงสระบุรีแก่งคอยระยะทาง 12.99 กิโลเมตรแล้วพร้อมกันนี้การรถไฟยังได้ออกประกาศเชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมประมูลงานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อยวงเงิน 7,664 ล้านบาทในวันที่7พฤษภาคม2563ซึ่งตามแผนนะครับโครงการรถไฟไทยจีนช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาจะเปิดให้บริการในปี2566เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับสำหรับความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาระยะทาง 252.35 กิโลเมตรวงเงินลงทุนรวม 179,412.21 ล้านบาทภายใต้ความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทยจีนโดยก่อนหน้านี้ในประเด็นการเจรจาข้อตกลงรายละเอียดร่างสัญญา 2.3 ที่เกี่ยวกับการวางรางและระบบการเดินรถระบบอานัตสัญญาณพร้อมขบวนรถวงเงิน 5,633.50 ล้านบาทได้ข้อสรุปตรงกันแล้วแล้วก็จะสามารถลงนามในสัญญา 2.3 ได้ทันทีแต่ล่าสุดก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนยังไม่สามารถที่จะระบุวันที่จะร่วมประชุมกันได้เนื่องจากประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของการดำเนินการของการรถไฟแห่งประเทศไทยการดำเนินการโครงการรถไฟไทยจีนช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาได้มีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่16มีนาคม2563การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเฟสที่1ช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาสัญญาที่ 4-4 งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อยวงเงิน 7,664 ล้านบาทด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และจะเปิดให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่7พฤษภาคม2563นี้นอกจากนี้เมื่อวันที่19มีนาคม2563ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดการรถไฟได้เห็นชอบผลการประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนสัญญาที่ 4-7 ช่วงสระบุรีแก่งคอยระยะทาง 12.99 กิโลเมตรวงเงิน 1,421.014 ล้านบาทมีบริษัทบุญชัยพาณิชย์1979จำกัดเป็นผู้เสนอราคาประมูลต่ำสุดที่ 8,560 ล้านบาทและเตรียมลงนามสัญญาร่วมกันต่อไปทั้งนี้ปัจจุบันโครงการรถไฟไทยจีนช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาหรืองานโยธาที่ยังไม่ได้เปิดประมูลอีก1สัญญาที่เป็นสัญญาสุดท้ายจากทั้งหมด14สัญญาคือสัญญางานโยธาฉบับที่ 4-1 ช่วงบางซื่อดอนเมืองเนื่องจากต้องรอสรุปโครงสร้างในส่วนทับซ้อนกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปาและร่างสัญญา TOR ให้เรียบร้อยก่อนตามแผนโครงการรถไฟไทยจีนช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาเส้นทางนี้จะเปิดให้บริการในช่วงปี2566ส่วนระยะที่2ช่วงนครราชสีมาหนองคายระยะทาง355กิโลเมตรการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษางานออกแบบรายละเอียดงานโยธาแล้วคาดว่าสามารถเปิดใช้งานได้ในปี2569สำหรับระยะเวลาการเดินทางจากกรุงเทพไปนครราชสีมาจะใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีและใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปหนองคาย3ชั่วโมง45นาทีและหากโครงการนี้แล้วเสร็จทั้งระบบจะทำให้ระยะเวลาการเดินทางรวมจากกรุงเทพมหานครผ่านสปป.ลาวถึงคุนหมิงประเทศจีนใช้เวลา13ชั่วโมง30นาทีโดยรถไฟนี้มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่350กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่ในประเทศไทยจะวิ่งอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในสปป.ลาวซึ่งเป็นทางเดียวทั้งหมดจะใช้ความเร็วที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นแปลว่าต่อไปสามารถที่จะเดินทางไปยังสปป.ลาวและประเทศจีนได้สะดวกขึ้นครับ